เต้นะครับก็ใช่แล้วนะในวันนี้ผมก็มีมาม่าที่เผ็ดที่สุดของมาม่าเกาหลีแล้วก็มาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับผมก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะเราจะเอามาม่า2อันนี้นะฮะมา VS กันดูนะครับดูซิว่าอันไหนจะเผ็ดกว่ากันนะนะอันนี้ก็เผ็ดที่สุดของมาม่าเผ็ดเกาหลีเลยแต่อันนี้เผ็ดที่สุดในโลกไปดูกันFor the tribe. โอเคครับทุกคนมาขอมานั่งข้างในบ้านแล้วกันนะฮะเพราะว่านั่งข้างนอกมันแบบแดดมันแรงมากผมไม่ไหวจะเคลียร์นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเสียใจไปครับวันนี้เราไม่ได้มานั่งกินคนเดียวครับเรามากับเจ้าแตงโมที่เป็นกองเชียร์อยู่ข้างหลังอ่ะนะโอเคจัดไปนะก็โอเคเราได้ก็เอาถ้วยขึ้นมาเลยก็ดีนะครับผมนะเราจึงมันก็ทำการแกะเลยนะฮะทีนี้จะเป็นถ้วยให้อยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากใส่ถ้วยทุกคนดูนะแล้วก็เทลงไปนะฮะค่อยๆเทนะครับพยายามอย่าให้เข้าตานะฮะคงไม่มีใครอยากให้แบบความเผ็ดที่สุดในโลกแบบเข้าตาตัวเองหมดใช่ไหมครับนะก็โอเคจัดไปนะแล้วก็มาเราปิดเกาหลีครับฉีกออกมาพอแล้วมันมองไม่เห็นผมรู้สึกว่าความหนืดอันนี้จะหนืดกว่านะแต่นี่แบบมันจะเป็นน้ำมากกว่านะฮะประมาณนั้นเนาะ